สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนิกกี้นะคะรีวิวง่ายบายนิกกี้ค่ะวันนี้นะคะนิกขอส่งท้ายปีด้วยคลิปป้ายยาแบบปังๆนะคะไอเทมเด็ดที่ทุกคนควรมีติดบ้านค่ะนั่นก็คือเจ้าเครื่องกำจัดขนของเพจล้นตู้นั่นเองค่ะบอกเลยว่าตั้งแต่มีนะชีวิตดีขึ้นมากเลยขอเล่าก่อนคือนิกอะเป็นคนที่มีขนขึ้นไม่สม่ำเสมอคือเป็นขนที่ว่าแหว่งนี่จะให้ดูคือพลีชีพเลยนะข้างนี้นะยังไม่ได้เลเซอร์ยังไม่ได้กำจัดขนด้วยเจ้าเครื่องเมื่อกี้ได้เลยทั้งสิ้นนะก็คือเนี่ยตรงเนี้ยมันจะขนมันจะน้อยแล้วมันจะบางแต่ว่าตรงรอบๆตรงเนี้ยมันจะแบบมีขนขึ้นซึ่งเป็นขนที่แบบเส้นใหญ่มากด้วยความที่แบบเมื่อก่อนเนอะวัยรุ่นนะเราก็โกนใช่ไหมพอโกนบ่อยๆเข้าอ่ะทีนี้ขนที่ขึ้นใหม่มันก็จะเป็นตอแข็งๆแล้วก็ยิ่งดำดูน่าเกลียดมากก็เลยเห็นชัดว่าขนมันแหว่งเข้าไปใหญ่ทีนี้พอโตขึ้นมาหน่อยพอเริ่มแบบมีงบประมาณใช่ไหมก็เริ่มเข้าคลินิกไปเลเซอร์แต่ว่าด้วยความที่แบบงบประมาณมันจำกัดแล้วก็ด้วยความที่ต้องไปหลายครั้งก็เลยหยุดไปก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละจ้าขนก็เลยว้าวๆแหว่งๆอยู่แบบนี้ค่ะเราก็มาถึงวันที่โลกมีเครื่องกำจัดขนที่สามารถซื้อมาทำเองที่บ้านได้แล้วนะคะอันนี้จริงๆแล้วนิกต้องบอกว่านิกอะไปดูรีวิวมาหลายยี่ห้อแอบศึกษาอยู่หลายยี่ห้อเลยนะแล้วก็มีแอบไปลองมาบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังไม่โดนใจยังไม่มีอันไหนที่แบบหืออือนะจนกระทั่งไปบ้านน้องคนหนึ่งจะบอกว่าแอบไปลองของน้องแล้วแบบเฮ้ยสะดุ้งเลยอะมันมีความรู้สึกมันหือมันอือเลยแบบรีบถามน้องเลยว่าเฮ้ยแกไปตำมาจากไหนมันดีมากๆเลยน้องก็เลยบอกว่าเป็นของเพจหล่นตู้จ้ะนิกก็เลยตำมาแบบไม่คิดเลยนะกล่องเขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะในกล่องนะคะก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์จ้ะแล้วก็มีเป็นแว่นเอาไว้ให้เราใส่ในระหว่างที่เรากำลังยิงนะคะกำลังที่เรากำลังกำจัดขนแล้วก็จะมีเป็นคู่มือมาให้นะคะแล้วก็จะมีเป็นมีดโกนนะคะให้โกนในกรณีที่แบบใครขนเยอะขนนานนะคะก็โกนก่อนที่จะยิงได้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเจลว่านหานะคะให้เราทาตอนที่เรากำจัดขนเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวนี้จะอธิบายการทำงานของเจ้าเครื่องนี้แบบง่ายๆตามสไตล์เพจนะคะคือเราจะไม่เน้นวิชาการนะคะนี่ค่ะเวลาใช้นะคะก็แค่เสียบอะแดปเตอร์เข้าไปตรงนี้นะคะหน้าจอจะขึ้นเป็นสีฟ้ามาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้เป็นปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มเปิดปิดค่ะกดค้างไว้ประมาณ3วินาทีนะคะจากนั้นนะคะเครื่องก็จะติดแบบนี้แล้วก็เราสามารถเลือกระดับความแรงของการยิงได้โดยการกดปุ่มนี้เช่นกันนะคะโดยเราจะเลือกได้ถึง5ระดับเลยนะนี่หน้าจอระดับดูตรงนี้นะคะนี่2 3 4 5นะคะเดี๋ยวนี้จะเลือกเป็นระดับ1เพราะว่าระดับ1ก็คือแรงแล้วนะจ๊ะสำหรับเครื่องนี้คือมันเวิร์กจริงนะแล้วก็เครื่องนี้นะคะเราสามารถยิงได้2โหมดนะคะโหมดแรกก็คือโหมดยิงเองค่ะเวลาเราจะยิงนะคะเราเอาเครื่องมาจ่อที่ขนที่คือผิวของเรานะคะจ่อให้แนบสนิทแล้วดูนี่หน้าจอมันจะกระพริบแบบนี้นะคะแสดงว่ายิงได้แล้วเราก็กดปุ่มนี้ค่ะเป็นปุ่มยิงนะคะกดยิงเลยจ้ะตึบเห็นไหมมันก็จะยิงแล้วนะคะง่ายๆแค่นี้เองนะคะส่วนอีกโหมดหนึ่งนะคะก็คือโหมดยิงอัตโนมัติค่ะเราแค่กดปุ่มนี้ค้างไว้ประมาณ5วินะคะ1 2 3 4 5แล้วทีนี้เราก็เอาเครื่องนะคะไปเจาะที่ผิวได้เลยค่ะมันจะยิงให้เราอัตโนมัติเราก็แค่ทำหน้าที่แบบว่าเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยแล้วพอเราจะหยุดโหมดยิงอัตโนมัตินะคะเราก็แค่กดปุ่มนี้ตึ๊บหนึ่งนะคะจะเป็นการหยุดโหมดยิงอัตโนมัตินะคะแล้วก็เวลาจะปิดเครื่องก็กดปุ่มนี้ค้างไว้3 วิเหมือนกันค่ะความรู้สึกตอนยิงนะคะมันก็จะดีดอุ่นๆค่ะทุกคนแล้วก็นิกจะให้ดูความเวิร์คของเครื่องนี้นะคะก็คือนี่ขนที่ยิงอ่ะมันจะหยิกแบบนี้เลยแล้วก็พอเราเอามือลูบๆนะคะขนก็จะหลุดออกเลยค่ะทุกคนมันเวิร์กมากๆเอาล่ะเดี๋ยวเรามายิงให้หมดให้ทั่วทั้งแขนเลยนะคะก่อนอื่นนิกจะให้ดูก่อน2ข้างนี้ก็คือข้างนี้นิกยังไม่ได้ยิงนะคะส่วนข้างนี้นิกยิงไปแล้วนะคะเป็นเวลา2 อาทิตย์นะคะตอนอาทิตย์แรกที่ยิงนะคะนิกจะยิงแบบวันเว้นวันนะคะจนพอเข้าอาทิตย์ที่2เนี่ยขนมันจะเริ่มขึ้นช้าลงนะคะแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะนิกก็จะปรับเวลาการยิงปรับตารางการยิงให้มันแบบน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยถี่เหมือนเดิมนะคะขนก็จะไม่ค่อยขึ้นแล้วเห็นไหมก็คือจะเรียบเนียนแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามายิงข้างนี้กันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนยิงนะคะเราต้องใส่แว่นค่ะเมื่อกี้ที่สาธิตให้ดูก็คือไม่ได้ใส่นะ นี่ใส่แว่นแบบนี้นะคะแล้วก็ใครที่มีขนเยอะนะคะแนะนำให้โกนก่อนนะคะเพื่อง่ายต่อการยิงนะคะทุกคนแล้วก็เราไม่ต้องทาครีมไม่ต้องทาอะไรเลยนะคะเวลาจะยิงวันนี้นะคะนี่ก็ใช้เป็นโหมดอัตโนมัตินะคะทุกคนก่อนอื่นก็เปิดเครื่องก่อนจ้ากดค้างไว้นะคะแล้วก็มากดตรงนี้ค้างไว้อันนี้นี่จะเลือกเป็นเลเวล1นะคะเพราะอย่างที่บอกเลเวล1ก็สะดุ้งแล้วนะจ้าของเขาดีจริงค่ะกดค้างไว้5 วินะคะทุกคนจากนั้นนะคะก็ให้เครื่องนะคะยิงอัตโนมัติได้เลยจ้าจ่อไปที่ผิวแบบนี้นะจ๊ะเครื่องจะยิงเราทำหน้าที่เลื่อนอย่างเดียวนะคะเห็นไหมคะทุกคนมันเวิร์กมาก แล้วก็ยิงไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ทุกคนเห็นความหยิกนี่ไหมดูสิแล้วพอเราเอามือลูบๆแบบขนมันก็ล่วงไปเลยคือแป๊บเดียวนะคะอันนี้ก็คือเมื่อกี้นี้ยังยิงไม่ทั่วนะแค่จะอยากให้ทุกคนดูก่อนนะคะทุกคนความขนหยิกนี้นะพอเอามือลูบๆแล้วแบบขนก็หลุดไปเลยมันเวิร์กแล้วก็มันดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวมายิงกันต่อให้เสร็จดีกว่าค่ะทุกคนเห็นไหมเห็นคนที่หยิกนี่ไหมเสร็จแล้วเราก็มือปัดแค่นี้นะคะขนก็แบบออกหมดแล้วอะดูสิผิวเรียบเนียนกว่าเมื่อกี้มากๆไม่เห็นขนดำๆแล้วนะคะพอเรายิงเสร็จนะคะเพื่อป้องกันการระคายเคืองนะคะเราก็ลงด้วยเจลว่านหางที่เขาให้มาเลยนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวนิกจะลงนะก็คือเวลาลงอ่ะเราจะลงเฉพาะตอนที่เรายิงเสร็จแล้วนะคะก็คือก่อนหน้าที่เราจะยิงเรายังไม่ต้องลงครีมใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่ะลงเจลว่านหางไปค่ะนี่เห็นไหมเพื่อลดการระคายเคืองแล้วก็เพิ่มความนุ่มชุ่มชื้นนะคะทุกคนแล้วก็เท่าที่นิกยิงมานะคะข้างเนี้ยคือมันก็ไม่ได้ทำให้ผิวแบบเป็นตอหรือขึ้นเป็นขนคุดหรือว่ามีการอักเสบไม่มีอะไรเลยทั้งนั้นนะคะก็คือได้ผิวที่เรียบเนียนไร้ขนแบบนี้เลยค่ะทุกคนเปรียบเทียบให้ดู2ข้างเย้ข้างนี้ยิงไปแล้วเมื่อ2อาทิตย์ส่วนข้างนี้เพิ่งยิงเมื่อกี้นะคะจะเห็นว่าเรียบเนียนในเวลาที่รวดเร็วมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าเครื่องนี้นะคะทุกคนไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่เวิร์กนะมันเวิร์กมากนิกย้ำแล้วย้ำอีกก็คือมันจะรู้สึกดีดอุ่นๆนะคะแล้วก็ขนมันจะหยิกแบบเมื่อกี้เลยก็คือเราเอามือลูบออกแล้วขนก็จะแบบเกลี้ยงหายไปเลยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งใช้นะคะนิกแนะนำให้ใช้แบบวันเว้นวันก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อสังเกตว่าขนมันเริ่มขึ้นช้าลงขึ้นบางลงนะคะก็เหลือใช้สักอาทิตย์ละวันหรือ2วันก็พอนะคะทุกคนแล้วนิกจะบอกว่าเจ้าเครื่องเนี้ยมันคุ้มค่าตรงที่ว่ามันสามารถใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะหน้าแขนขาหรือว่าขนตรงนั้นหรือว่าขนจักระแลก็ได้นะทุกคนคุ้มมากๆเวิร์กมากๆไม่งอคลินิกแล้วจ้ะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะมันสามารถที่จะเปลี่ยนหัวได้ค่ะก็คือซื้อหัวมาเปลี่ยนได้นะแต่ว่ามันจะมีจำนวนช็อตบอกอยู่ซึ่งกว่าที่เราจะเปลี่ยนหัวนะรับรองว่าขนหมดร่างก่อนค่ะมันคุ้มค่ามากๆเลยค่ะใครอยากมีผิวที่เรียบเนียนไร้ขนนะคะทุกคนต้องจัดแล้วค่ะตามได้ที่เพจล้นตู้นะคะเดี๋ยวนิกจะขึ้นไว้ให้ที่ข้างล่างนี้นะคะเป็นลิงก์ข้างล่างนี้นะคะทุกคนเอาละค่ะวันนี้นิกต้องไปก่อนแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายขนเรียบเนียนแล้วจ้าในเวลาอันรวดเร็วฟินมาก